ภาคล่าสุดทวนทนคำมีศรีตำนานบูที่ถูกลืมเจ้าของฉายาไอ้หนวดเหล็กวัย82ปีหากย้อนกลับไปช่วงยุค60ถึง70คงมีน้อยคนที่ไม่รู้จักเขาคนนี้สำหรับทวนทนคำมีศรีอดีตพระเอกชื่อดังที่เคยฝากผลงานไว้อย่างมากมายอาทิหนวดเหล็กด้วยบุคลิกของทวนทนทำให้หลายคนต่างก็ชื่นชอบและติดตามผลงานของเขาอยู่ตลอดกับบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์บทบู๊แบบภูธรที่ใครๆที่ได้ชมได้เห็นในยุคนั้นต่างก็ต้องยกนิ้วให้เขาทวนทนคำมีศรีนอกจากนี้ทวนทนคำมีศรียังมีผลงานมากมายอาทิตีใหญ่กันหาชาลีมุมหนึ่งของชีวิตไทยเมืองโพเพเพชรเหนือเพชรสองตระกูลดิบวันลีอาจารย์เด๋อเจอพุ่มพวงพรมสีหน้านางสาวกะทิสดหน่วย123ครูปิยะสิบคงกระพันลูกสาวเจ้าพ่อพลทองดีใจซื่อเป็นต้นอีกทั้งยังเคยฝากผลงานภาพยนตร์ที่เจ้าตัวกำกับเองอย่างเรื่องโกติวีรบุรุษอารามบอยก่อนที่ช่วงหลังจากนั้นจะไม่ค่อยได้เห็นทวนทนคำมีศรีมีผลงานการแสดงใหม่ๆมาให้ได้ชมกันอีกเลยตั้งแต่นั้นด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นความสามารถที่จะรับบทบาทต่างๆก็ลดน้อยลงตามไปด้วยโดยหลังจากที่เจ้าตัวตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงไทยทวนทนคำมีศรีก็ได้หันไปทำงานที่ตัวเองชื่นชอบหลากหลายอย่างและทราบมาว่าทวนทนคำมีศรีนั้นเคยรับราชการอยู่ช่วงหนึ่งและกลับไปเรียนจนจบโดยเจ้าตัวได้หันไปทำงานช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักจึงไม่ค่อยได้ยินข่าวของเจ้าตัวมากนักซึ่งต้องบอกเลยว่าปัจจุบันทวนทนคำมีศรีอายุ82ปีเข้าไปแล้วแต่ความหล่อของเขายังคงอยู่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยปัจจุบันทวนทนคำมีศรีได้ออกวงการอย่างถาวรเพื่อไปเดินตามฝันของตัวเองและใช้ชีวิตบ้านปลายกับครอบครัวและเชื่อว่าหลายคนยังคงจดจำและคิดถึงทวนทนคำมีศรีอดีตพระเอกชื่อดังคนนี้และแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีโอกาสได้เห็นทวนทนคำมีศรีในวงการแล้วแต่ชื่อเสียงของเขาจะอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนไปอีกนานแน่นอน